สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นกลับทางพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของของศาสนาธรรมวินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่บุตรบัดนี้ผู้ข้าทั้งหลายขอวิสัชนาธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียว่าจะได้รู้ข้อวัดปฏิบัติในการที่ดำเนินต่อไปในข้างหน้าณกระการบัดนี้ ตั้งใจฟังธรรมะธรรมะเวสากรณะหาธรรมที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าใครได้ศึกษาฝังไว้ที่ใจแล้วนั้นทรงจำกว่าดีจะทำให้บุคคลนั้นมีความองอาจกล้าหาญสันใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปนั้นโดยไม่หวั่นไหวคือว่าเราประพฤติปฏิบัติไปนั้นมันจะมีอย่างไรเกิดขึ้นต่างๆนานานั้นเราก็มีธรรมฝังไว้ในใจอยู่ก็เลยไม่ย่อท้อองอาจกล้าหาญสันใจประพฤติปฏิบัติได้ ธรรมะที่กล้าหาญนั้นหนึ่งศรัทธาความเสียในสิ่งที่ควรเสียเสียว่าโลกคือหมู่สัตว์เกิดมาแล้วมีความแจ็เก็บตายไปเป็นธรรมดาไปไม่พ้นทุกทวนหน้าก็ต้องแน่นอนเนตจังวาเนตจังวติเที่ยงแท้ต่อความแตกดับเสียว่าโลกคือหมู่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนดีให้ผลเป็นสุขปราศจากทุกข์แสนสบายชั่วให้ผลเป็นทุกข์เดือดร้อนทอนใจทำสร้างพบให้ต่ำสาละมกมหาความเจริญไม่ได้พบน้อยพบใหญ่เมแต่บาปกรรมนั้นสังหารให้ละร้อนอยู่เป็นนิดเมตั้งแต่ได้ประสบพบปะเหตุเพศร้ายอยู่เป็นนิดเพราะบาปกรรมสวดซานั้นเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปทุกสมุทัยนิโรธมรรคโลกแก้งประจักษ์ด้วยพระปัญญาของพระองค์เองแล้วธรรมะก่อนที่พระพุทธเจ้านั้นยังไม่ได้ตัดสรุปนั้นก็ยังไม่มีธรรมะที่จะนำมาแนะนำคำสอนเรามนุษย์เทพนิกรได้ต่อเมื่อพระองค์เจ้าเร่งความเพียรจนได้ตัดสรุปอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณธรรมทั้งหลาย 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์เจ้าตัดสรุปลื้อกิเลสเครื่องรองมุ่งบังออกจากดวงจิตพระเจ้าได้แล้วธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นทุกสมุทัยโลดมรรคก็บรรลุขึ้นที่จิตของพระองค์เจ้าลูกแก้งสว่างหมดทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นนั่นแหละแล้วจึงได้นำธรรมะมาแนะนำคำสอนที่ลู่นั้นธรรมที่พระองค์ลู่นั้นก็คือที่พระพุทธเจ้าสร้างบารมีอยู่โน้นได้ศึกษาพุทธวจนะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย36พระพุทธเจ้าตั้งแต่ได้เข้าบวชเรียนพระไตรปิฎกจบ 80,000 อันนั้นเป็นยอดปรมัตถปรมิธรรมพงสังสมไว้ใจขององค์เจ้าเต็มแล้วต่อเมื่อได้มาทำความเพียรเลือกเครื่องลอยลัดเครื่องมองบังออกจากดวงใจหมดแล้วธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็บรรลุขึ้นมาเองเพราะของเก่าที่ฝังไว้ใจเหล่านั้นนั่นแหละจึงได้ชื่อว่าพงเจ้าก็รับรองตัวพงเจ้าแน่นอนว่า
ก็เราพ้นแล้วจากเชียงไร้รัดเชียงผูกมัดเชียงจองจำเชียงมืดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีแล้วนั่นแหละธรรมที่บรรลุนั้นพงเจ้าก็พิจารณาเห็นว่าไม่เป็นโมฆะสำหรับที่จะนำไปแนะนำคำสอนเรามนุษย์เทพพระนิกรในโลกสามได้นั่นแหละตอนแรกพงเจ้าก็แนะนำคำสอนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าอนัตตาคณสูตรก็ได้สำเร็จอหันขึ้นในโลกโดยเร็วพลันไม่ได้นอนซาวาระที่สององค์เจ้าประเทศโปรดอริยสัจสี่ทุกสมุทัยโลดมักที่พระองค์เจ้าตรัสรู้นั้นยศสกุลบุตรพร้อมทั้งสหาย54เป็น55พร้อมทั้งบิดามารดาภรรยาเก่าได้บรรลุธรรมหมดครั้งที่สามพระองค์เจ้าก็เทศโปรดสิรินสามพี่น้องอาทิตาภรรยายาสูตรก็ได้สำเร็จอหันคือโลก 1,003 องค์อยู่แม่น้ำขยานาทีครั้งที่สี่พงเจ้าก็นำธรรมะไปเทศโปรดพัทธวคีอยู่ไร่ฟ้าย30คนกษัตริย์หมดทั้งนั้นก็ได้สำเร็จอหันคือในโลกเพราะธรรมของพระเจ้าที่ตัดดีแล้วตัดแล้วจริงนั้นนำไปแนะนำปั๊มสอนก็จึงลื้อถอนกิเลสออกจากดวงจิตของโลกคือหมู่สัตว์ได้นั่นแหละจากนั้นพระองค์เจ้าก็ไปแนะนำคำสอนเจ้าพิมพิสารราชคฤห์ได้อาหารคือเท่านั้น 30,000 องค์แต่โสดาผลอนาคาไม่นับเพราะผลขั้นต่ำนับตั้งแต่อรหันต์จากนั้นพระองค์เจ้าก็ไปเทศโปรดญาติพี่น้องกบิลพัทได้อาหารคือนั่น 10,000 องค์นั่นแหละอันนี้จึงไว้ว่าศรัทธาแปลว่าความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อว่าโลกคือหมู่สัตว์จะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปและมีกรรมดีชั่วเป็นของตัวแน่นอนดีเกิดขึ้นเพราะกรรมชั่วเกิดขึ้นเพราะกรรมทั้งนั้นนี่ได้ชื่อว่าสิ่งที่ควรเสียก่อนที่ควรเสียนั้นก็ตั้งใจเจริญสมณธรรมให้จิตเข้าสู่ความสงบคณิกะอุปาอุปาจระอัปปนาอันแน่นแฟ้นแล้วก็มาพิจารณาธรรมทั้งหลายเกิดแก่เก็บตายไปไม่พ้นเห็นสภาพตายสูญไม่มีอะไรเกิดนั่นก็สิ้นสงสัยลื้อถอนเครื่องไร้รัดออกหมดได้น้อยได้มากกว่าดีปัญญาสมาธิเกิดขึ้นพร้อมอาจระศรัทธาชอบเปิดขึ้นพร้อมก็เลยว่าเสื่อในสิ่งที่ควรเสื่อเสื่อแล้วประพฤติปฏิบัติลงไปนั่นก็ได้รับผลโดยไม่ผิดหวังนี่จึงได้ว่าศรัทธาความเชื่อสองศีลศีลเจริญรักษาฝังไว้ที่ใจแน่นนิดไม่วิปริตแปรผันทีนี้เมื่อเรามีศีลฝังที่ใจแน่นนิดสนิทติดกับกายวาจาใจเรียบร้อยไม่วิปริตแปรผันมั่นคงดีเราก็ใจนั่นเมื่อมีศีลเข้าประดับแล้วกายวาจาใจได้ทรัพย์ของดีฝังไว้แล้วเราก็มีความกล้าหาญซ่านใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะคำสอนพระเจ้าไปได้โดยไม่เก้อเขินนั่นแหละข้อที่สามสุตตมยะเป็นผู้ได้ศึกษามากเล่าเรียนมากสดับตับฟังมากความรู้วิชานี่นั้นเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเราศึกษามากซึกได้สดับตับฟังมากความรู้นั้นถึงน้อยมากเป็นธรรมะฝังไว้ที่ใจก็สามารถบันดาลจิตใจนั้นกล้าหาญร่าเริงบันเทิงไม่หวั่นไหวในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะนั้นข้อที่4
วิริยะลัมภะเราประลบความเพียรอยู่ทุกวันคืนยืนเดินนั่งนอนไม่ลดละความเพียรเวียนหาทางพ้นทุกข์เมื่อได้เจริญความเพียรแล้วจิตใจนั่นก็สว่างไสวมั่นคงจำลองตรงต่อความพ้นทุกข์เบื้องหน้าไม่เลิกละถ้าได้ทำความเพียรอดนอนผ่อนอาหารสำระจิตให้ผ่องใสยึดอยู่ในอารมณ์อันเดียวสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสำระคนคว้าอยู่เสมอในธาตุขันธ์นั้นนั่นแหละไม่เลิกละอันนี้ก็ทำใจให้กล้าหาญไม่หวั่นไหวในการเจริญธรรมข้อที่5ปัญญาความรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้รู้อะไรอ่ะรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกสมุทัยโลดมรรคด้วยพระองค์เองรู้ว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องต่อยเป็นเครื่องถอนกิเลสออกจากจิตใจได้รู้ว่ามรรค8โพชฌงค์7สมถะวิปัสสนาเป็นเครื่องลื้อถอนกิเลสเป็นเครื่องล้างกิเลสเป็นเครื่องชำระบาปกรรมสัตว์สารมกทั้งหลายทั้งปวงได้ไม่มีสิ่งใดที่จะมาต่อต้านทนอยู่ไม่ไหวเมื่อเอายึดเข้ามาเป็นเครื่องบุตรทันสมัยประพฤติปฏิบัติลงไปนั้นก็ได้รับผลตามสมควรหน่อยมากแล้วปัญญานั้นก็รอบรู้รู้รอบอยู่เสมอไม่รู้สิ่งอื่นรอบรู้รู้รอบในภพชาติสังขารสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี่นั้นเป็นของไม่มีสาระแก่นสารทั้งเขาและคนอื่นหมื่นล้านในโลกนี้บกและน้ำไม่มีสาระแก่นสารหมดเสียสิ้นผลสุดท้ายก็ทอดทิ้งลงสู่สภาพคือความแก่ความเจ็บความตายธาตุสีน้ำลมไฟมั่วแตกสมาคีกันแล้วนั้นต่างคนก็แยกย้ายกันไปก็ทำงานตามหน้าที่ดินก็ลงเป็นดินน้ำก็ไปเป็นน้ำไฟก็เป็นไฟดับไปลมก็ดับไปตามลมนั่นแหละผลสุดท้ายก็เป็นดินไปหมดเสียสิ้นลงสุทธะสภาพว่างดินเป็นที่รวบรวมไว้ปัญญารู้เห็นสลาดยิ่งเข้าไปกว่านั้นอีกแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่เป็นของเขาของเราทุกอย่างทุกสิ้นในโลกนี้นั้นก็มีแต่จะตั้งใจหนีจากของที่ไม่ใช่ของเขาของเราเสียสิ้นเอาให้ชนะอยู่ทุกวันคืนไม่ละเว้นในการที่เจริญธรรมนั้นเพียงเอาชนะตนอยู่เป็นนิดนั่นแหละปัญญาเห็นชอบประกอบในธรรมทั้งหลายเจริญอยู่เป็นนิดไม่วิปริตปันพัดวันปันเวลาเพราะสังขารทุกทวนหน้าถึงจะยืนนานร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีก็อยู่ในสภาพที่ว่าแก่เก็บตายด้วยกันหมดเสียสิ้นไม่พอต่อความต้องการของใจของโลกคือหมู่สัตว์ทั้งหมดอันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละอันนี้ว่าธรรมทั้งห้าหมวดนี่เป็นธรรมที่กล้าหาญสันใสเมื่อฝังไว้ในจิตใจแล้วเจริญศึกษาให้เป็นสมบัติของเราแล้วนั่นแหละการเจริญธรรมต่อไปก็มันไหวไม่หวั่นไหวที่นี่พราหมณ์คนหนึ่งออกบวชในศาสนาเป็นลูกศิษย์พระมหาสารีบุตรเถระเจ้าท่านออกบวชแล้วก็ทำอย่างไรจึงจะเป็นไปในธรรมวินัยรู้มรรครู้ผลพ้นทุกข์ขอท่านอาจารย์อุปัสสาจงเมตตาแนะนำปั้มสอนให้
อุปัสสาท่านก็แนะนำคำสอนให้ทางที่พ้นทุกนั้นก็จงทำตามเยี่ยมอย่างพระพุทธเจ้าทุกบทบาทเจริญสมถกรรมฐานขั้นเจริญสมถกรรมฐานนั้นเดินยืนนั่งพิจารณาธาตุขันธ์น้อมลงสู่ตรัสเห็นแจ้งประจักษ์อดนอนผ่อนอาหารเลี้ยงอาหารให้กินน้อยมันจึงจะสู้ถิ่นมิทะได้มันจึงไม่ครอบงำธาตุมันจึงกล้าหาญนั่นแหละพราหมณ์ก็สลาดภิกษุขันธโกผู้ออกบวชในศาสนาเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรพระพุทธเจ้าได้ยินแต่เขาเล่าลือว่าก่อนที่บองคลอดจากคันมันดานั้นออกมาก็เดินแล้วก็เดินเป็นภาษาขึ้นเป็นอย่างเขาว่าหรือไม่พระสารีบุตรก็บอกว่าผมเองก็ไม่เห็นเหมือนกันแต่ก็มีแต่ตำราบอกและผู้เกิดพร้อมและเจ้านั้นเขาก็เล่าให้ฟังเป็นที่อัศจรรย์ใจไม่มีใครเสมอเหมือนการคลอดแม่นั้นนักหน่วงจะไปคลอดกรุงวิเทหนครก็ออกเดินทางไปถึงระหว่างสองประเทศประส่วนหนักก็บอกเสนามาตรจัดแจงสถานที่เรียบร้อยแม่ยืนเอามือแขวนงาลังหันหน้าสู่ทิศตะวันออกดอกบนทาเนี่ยตกจากสวรรค์เทพบุตรเทพดาอินพรหมปล่อยลงมาอันนี้เป็นสมบัติของพระเจ้าทุกพระองค์เป็นอย่างนี้ลองต่อหน้าเจ็ดดอกทีนี้พระเจ้าออกจากคันมันดานั้นเอาขาทั้งสองออกก่อนตกลงมาแล้วก็เดินแล้วก็เดินไปถึงเกศเก้าถึงเก้าที่เกศแล้วก็ยกมือขึ้นว่าอัคโคหะอิมัสมิงโลกัสสะแปลว่าเราจะเป็นใหญ่เป็นศาสดาเอกในโลกสามเป็นนายกเอกผู้นำโลกคือหมู่สัตว์ไปพระนิพพานได้เพราะพร้อมแล้วอินทรีย์ธรรมเต็มแล้ววาลิเมธรรมก็เต็มแล้วและเป็นยุทธเป็นการสมัยที่ตัดสโลแน่นอนนั่นแหละเท่าแก่พ่อแม่โบราณท่านก็พูดอย่างนั้นผู้ท่านเห็นยังอยู่นั่นแหละตำราก็บอกไว้อย่างนั้นทีนี้ดอกมณฑาเจ็ดดอกนั้นแปลว่าอย่างไรขอพระอาจารย์จงแถลงไขให้ทราบผมจะได้มั่นใจอีกดอกมณฑาเจ็ดดอกนั้นดอกที่หนึ่งได้แก่สติสัมโพธิสงฆ์เป็นองค์เที่ยงตัดสรู้ทุกสมุทัยลดมรรคทุกอย่างถ้ามีสติกำกับกิจแล้วสติสัมปาชญะเป็นโสภณะเจตสิกธรรมประคองดวงจิตที่เป็นอกุศลไว้ให้บาปอกุศลกิเลสเข้ามาสาปทาจิตใจได้ยืนเดินนั่งนอนก็มีสติสัมปชัญญะพร้อมเสมอมันจึงไม่ผิดไม่พลาดนั่นแหละดอกที่สองธรรมวิจยะสัมโพธิทรงเป็นองค์เที่ยงตัดสรู้ทุกสมุทัยลดมรรคธรรม 80,000 นั่นดอกที่สามได้แก่วิริยะสัมโพธิทรงความเพียรเวียนหาทางพ้นทุกข์อดนอนผ่อนอาหารเผากิเลสเราร้อนทั้งวันคืนนั่นแหละเป็นองค์เที่ยงตัดสรู้ทุกสมุทัยโลดมักได้แท้ดอกที่สี่ได้แก่ปิติสัมโพธิทรงปิติห้าอุทกะปิติคณิกะปิติโอกันตะปิติอุเพงคะปิติพลนาปิติปิติห้านี่เกิดขึ้นพร้อมเป็นธรรมะของพระเจ้าดอกที่หกดอกที่ห้าปัจจิสัมโพธิทรงความสงบเป็นองค์เคียงตัดสรู้ดอกที่หกสมาธิสัมโพธิทรงความสงบจิตตั้งมั่นคณิกะอุปาจระอัปปนานนั่นแหละเมื่อรวมลงได้แล้วจะเกิดปัญญาวิปัสสนาสลัดรู้ต่อภพชาติสังขารแล้วจะลื้อสิ่งที่มัวหมองออกจากดวงจิตได้
เป็นองค์เจ้าตัดสรุดอกที่เจ็ดอุเปขาสัมโพธิทรงเป็นองค์เจ้าตัดสรุทุกสมุทัยโลดมักเรียกว่าสัมโพธิทรงเจ็ดเป็นองค์เจ้าตัดสรุทุกสมุทัยโลดมักพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดในโลกก็เกิดขึ้นพร้อมแต่เป็นปริศนาปัญหาดอกมณฑาเจ็ดดอกนั้นแต่นักปราชญ์ท่านผู้รู้แล้วพระเจ้าตรัสรู้แล้วเราอริยสาวกที่เกิดก่อนผมนั้นท่านก็สักไล่แต่ถามองค์เจ้าก็แปลให้ฟังก็สิ้นสงสัยนั่นแหละนี่แหละความเกิดของพระเจ้าก็ฝ่าเท้ามีกงจักรนิ้วตีนห้านิ้วแค่กันหมดหลังตีนขึ้นไข้ขึ้นเหมือนหลังเต่าขาสวยสวยงามเหมือนขาละมังท้ายเหมือนท้ายสร้างทางหลังลาบไม่มีร่องรอยเหมือนมนุษย์มือสี่นิ้วแค่กันหมดหลังมือก็ไข้ขึ้นแขนสวยงามนั่นแหละฝ่ามือก็เป็นกองจักรอุณรงค์ที่หน้าผากหูยาวเลี่ยนแลบออกรอบหน้าได้อุอักโคุยหะคอยเข้าฝักไม่เห็นนั่นแหละเห็นตั้งแต่หำนอกนั่นไม่มีแต่ผมนั่นเขียวดำเลื่อมเหมือนเปลือกแมลงผู้เวียนเกี้ยวขวานั่นแหละไม่มีสิ่งใดที่เสมอเหมือนในโลกนี้ปุริสาลัคนะถูกต้องทุกอย่างนั่นแหละพราหมณ์ทั้ง8เขาจึงถวยลักษณะว่าพระสิทธัตถ์ราชกษัตริย์จะได้ออกทรงผนวดตัดจรูปเป็นพระเจ้าของโลกเพราะสมบูรณ์แล้วทุกอย่างนั่นแหละเมื่อพระองค์เจ้าครบ29ออกทรงผนวด6ปีตัดจรูปทุกสมุทัยโลดมรรคลูกแก้งพระจักหมดทั้ง 84,000 พระธรรมมาขันนั้นนั่นแหละเป็นของอัศจรรย์ที่เลิศประเสริฐแท้ฉะนั้นท่านผู้มาบวชใหม่ก็ได้ยินได้ฟังแล้วและมีรัศมีรุ่งโรจน์รอบตัวพระองค์เจ้า6อย่าง6สีสีขาวสีเหลืองสีแดงสีแดงสีเหลี่ยมสีม่วง6สีรอบตัวหางตัวพระองค์เจ้าและลาวาเท่านั้นแหละแต่รัศมีนั้นก็ถามกันอยู่เหมือนมีวิญญาณสีเขียวสีเหลืองสีแดงถามกันว่าท่านให้ทานอย่างไรแต่พบปังก่อนโน่นสร้างบ้านไม่อยู่ก็ตอบว่าสันให้ทานของเหลืองก็เหลืองให้ทานของเขียวก็เขียวและแหละทางสมบัติให้ทานทางใจก็ขาวเหลืองแดงเลี่ยมของพัดสอนนั่นแหละอันนี้เป็นสมบัติเกิดขึ้นจากผลทานสร้างไว้แต่ครั้งเมื่อสร้างบ้านไม่อยู่โน่นนั่นแหละข้อสำคัญฉะนั้นท่านบวชแล้วก็โชคลาภดีแล้วก็รักการสมัยวาสนาบุญมาวาสนาส่งที่มาแต่ปางก่อนพร้อมแล้วจึงได้มาประสบพบปะการละสมัยอุดมสมัยที่พระพุทธเจ้าเป็นนายกเอกอุบัติบังเกิดในโลกยากที่จะพบปะนะนั่นแหละเมื่อได้พบปะแล้วก็เป็นโชคลาภดีฉะนั้นจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเจริญสมถกรรมฐานเดินยืนนั่งแล้วก็พิจารณาวิปัสสนากรรมฐานถ้ามันขัดข้องอย่างไรอะไรเกิดขึ้นจงมาศึกษาได้ไม่เป็นไรพออาจารย์จะแนะนำให้นั่นแหละวิธีเดินอย่างไรอ๋อวิธีเดินนั้นกำหนดเวลาไว้ทำทางเดินนั้นยาวเยียดได้มากยาวเป็นเส้นๆดีมากเดินกลมมีความหมายอย่างไรอ๋อเดินจงกรมนั้นพระพุทธเจ้าคลอดออกมาก็เดินไปเจ็ดก้าวใช่ไหมเมื่อตัดสรุปพระเจ้าก็เดินจงกรมบูชาต้นโพธิ์ยืนนั่งพระเจ้าทำหมดเราต้องทำตามพระเจ้าก่อนจะเข้าทางเดินกรมนั่นทำอย่างไร
เดินอยู่ทิศตะวันตกหันหน้าสู่ทิศตะวันออกตั้งสติให้ดีสำละเก็บปล่อยวางอติตารมอดีตที่ล่วงมาแล้วอนาคตารมอนาคตปล่อยวางเอาปัจจุบันนะลมเราจะทำตนให้เป็นไอ้พึ่งของตนทีนี้ตนคือเราคือตนนั่นมันเป็นสัตว์ตบโลกไม่มีที่เกาะเกี่ยวนวงเหนียวยึดยั้งพบใดชาติใดก็ดีแตกดับไปพับอุบัติบังเกิดตั้งอยู่แตกดับไปพับนั่นแหละทีนี้จะมาทำตนให้เป็นที่พึ่งยึดยั้งอยู่ไม่มีการไปกันมากันขึ้นกันอยู่คือสำระกิเลสให้หมดนั่นแหละเดินขั้งแรก1ชั่วโมงยกมือขึ้นพุทโธตะโมสังโฆสรังสามิข้าพเจ้าจะเดินจงกรมภาวนาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาบุญเอาตนนั่นแหละอันนี้สงเดินจงกรมเป็นอย่างไรท่านก็ถามย่ำทุกวิธีการนะพระสลาดมีอยู่5อย่างอย่างที่1ผู้เดินจงกรมนั้นปลุกไฟธาตุลุกขึ้นเผากายให้อบอุ่นไม่ขัดข้องอย่างที่2เดินจงกรมปลุกไฟธาตุลุกขึ้นเผาเส้นเลือดเส้นลมให้กระจายเดินสะดวกดีไม่ขัดข้องอย่างที่3เดินจงกรมปลุกไฟธาตุลุกขึ้นเผาอาหารให้ย่อยไม่อืดอย่างที่4ผู้เดินจงกรมนั้นจิตกับสติกับปัญญาบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆก็ดีหรือจะเอาตายตายก็ดีแล้วแต่อะไรมันถูกนิสัยปัจจัยจิตใจนั้นหรือเอาลมหายใจเข้าออกก็ได้สติอยู่กับลมหายใจเข้าออกปลายจมูกนั่นก็ได้นั่นแหละข้อที่4นั้นจิตผู้กำหนดเจริญอยู่นั้นสงบลงไปนั้นลงสู่ขันธ์เก่าปาจระก็ดีสมาธิของบุคคลผู้นั้นไม่ดับเกิดขึ้นแล้วไม่ดับเพราะสามารถทำเจริญทำให้จิตสงบลงสู่สมาธิได้ไม่ดับข้อที่5ผู้เดินจงกรมนั้นเทพพดาอินพรหมนาคพุทธเห็นแล้วก็สาธุการสื่นสมโสมนัสปรีติยินดีเพราะเป็นบุญใหญ่บาดเท้าลงสู่พื้นดินไฟนรกสถานหวั่นไหวนั่นแหละทั่วโลกธาตุมันบุญหลายนั่นแหละมี5ข้อท่านจึงตั้งใจเจริญอะอายได้อดนอนก็ตั้งสัตว์ครั้งแรกก็เอา7วัน7คืนซะก่อนการที่อดนอนนั้นทำอย่างไรไม่นอนเดินยืนนั่งและกินข้าวน้อย2วันกิน3วันกินนั่นแหละกินน้อยกินเพราะยังชีพเป็นอยู่เท่านั้นไม่ให้กินมากกินมากเป็นขี้ค่อยขี้ข้ากินน้อยเนี่ยเป็นพยาท่านว่านั่นแหละต้องกินน้อยพอเป็นยาปรมัตถ์เท่านั้นเมื่อธาตุมันไม่ได้อาหารคืออาหารนั่นมันก็ไม่เฟียนั่นแหละสู้ถิ่นเมตะได้ทีนี้ก็เข้าสู่ทางเดินกรมแล้วยกมือขึ้นไหว้ครูพุทโธธัมโมสังโฆสรังสามิตั้งสติให้ดีกล่าวขวานึกพุทโธในใจกล่าวซ้ายนึกธัมโมกล่าวขวานึกสังโฆไปถึงสุดกรมทางโน้นที่นี่ก็เวียนขวาเพราะแกสาพระเจ้าเวียนขวาเจริญธรรมให้ถูกต้องตามปุริสารคณะสมบัติพระเจ้ามันจึงจะรู้ทำเห็นทำไปได้ได้แล้วเพราะว่าเดินตามครูผู้นำเสียก่อนรอบที่สองก็ว่าพุทโธธัมโมสังโฆรอบที่สามก้าวขวาพุทโธก้าวซ้ายธัมโมก้าวขวาสังโฆรอบที่สี่ยึดเอาอารมณ์เดียวก้าวขวาพุทธก้าวซ้ายโทนั่นแหละจนถึงสั่วมองเมื่อถึงสั่วมองแล้วก็มาหยุดเดินอยู่ทิศตะวันตกหันหน้าสู่ทิศตะวันออก
เหมือนสมบัติพระเจ้าคลอดคันมันดาเนี่ยและแม่ยืนคลอดหันหน้าสู่ทิศตะวันออกต้องทำให้ถูกตามสมบัติพระเจ้าเราจึงจะได้เป็นลูกศิษย์ของท่านลูกทำเป็นทำตามได้นั่นแหละยืนหายใจเข้าอยู่กับอนาปานสติมีจิตกับสติกับปัญญาอยู่ปลายจมูกหายใจเข้าพุทธออกโทเท่านั้นนั่นแหละผ่อนลมให้อ่อนเข้าทุกทีละเอียดความละเอียดของลมนั้นก็เป็นที่สบายของผู้เจริญธรรมนี่เป็นธรรมะพงเจ้าแนะนำสอนผมทำมาอย่างนี้นั่นแหละทีนี้ยืนแล้วก็เดินเดินเวลาที่สองชั่วโมงก้าวหน้าสองศพได้แล้วจบแล้วสองชั่วโมงก็ยืนอีกกล่าวหน้ายืนนั่นไม่กำหนดเอาจนใหญ่ละนั่นแหละหายใจเข้าพุทธออกโทเท่านั้นเวลาที่สามเดินอีกสามชั่วโมงกล่าวขวาพุทธโทอนิจจังสังขารธรรมไม่เที่ยงแปลปวนเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดเดินวิปัสสนาไปพร้อมกล่าวซ้ายธัมโมทุกขังลำบากกายเกียรติสังขารนั้นแปลปวนเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดก้าวขวาสังโฆอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราทุกสังขารทุกประเภทพื้นแผ่นดินโลกสามนั้นไม่ใช่ของใครทั้งหมดเป็นของแน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโยเป็นนิดเดินนิพพานไปพร้อมอันนี้แหละทางสมถกรรมฐานเดินวิปัสสนากรรมฐานกับพิจบริกรรมไปพร้อมสอนจิตไปพร้อมนั่นแหละหาวิธีการสอนจิตหาวิธีการให้จิตมีสติมีปัญญารู้ได้วิชาความรู้นี่เป็นธรรมะพระเจ้าสอนนั่นแหละจบแล้วจะเข้านั่งยืนก็คงที่หายใจเข้าพุทออกโทที่นี่จะนั่งเข้าที่นั่งเวลาไหนก็ตามทีกราบที่หนึ่งพุทโธที่สองธัมโมที่สามสังโฆสังสามิกราบเอาบุญฝึกจิตฝึกกายไหว้พระเจ็ดวันเจ็ดคืนนี่ไหว้ย่อยๆอรหังสวาคตโตสุปฏิปันโนว่านโมสามจบพุทธังธัมมังสังฆังถึงตุติตาติพอนั่นแหละนึกถึงครูเสียก่อนเสร็จแล้วก็เข้าที่นั่งเจริญสมถกรรมฐานภาวนาสำละจิตกับกายนี่ให้ตั้งมั่นในสมาธิขั้นเหตุให้มันตั้งมั่นได้เสียก่อนที่นี่ก็ปล่อยวางความอยากอย่าไปยึดอุปาทานก็ปล่อยวางทำใจเป็นดินและน้ำและผ้าเช็ดเท้านั่นแหละขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้กลงดำรงสติให้มันเฉพาะหน้าหายใจเข้าพุทออกโทเท่านั้นไม่ให้ก้มไม่ให้เงยไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาโยกสติสัมปชัญญะพร้อมเสมอนั่นแหละถ้าให้ความอยากเกิดขึ้นความอยากนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดแก่เก็บตายเป็นผลของความอยากพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปล่อยวางเสมออุปทานก็อย่าพึ่งยึดมั่นหึงหวงยึดไว้แล้วก็ไม่มีอะไรมีแต่เป็นเครื่องให้ก่อเกิดเอากำเนิดพบน้อยพบใหญ่เท่านั้นนั่นแหละกำหนดปล่อยวางเสมอทำสองอย่างหายใจเข้าพุทธออกว่าโทวิริยะทุกขมัจเจติจงอยู่ด้วยความเพียรวิริยะลัมภะประลบความเพียรเสมอนั่นแหละความเพียรกล้าแข็งขันติตาปาตาโปตาปาตาปัสสิโนความอดทนนั้นเป็นตาปาเครื่องแผดเผาเสียซึ่งกิเลสเป็นเหตุเกิดทุกข์ได้นั่นแหละอัตถะเวสิตังสยโยจงชนะตนเสม
ในการทำความเพียรนั้นทีนี้มันมึนซาปวดร้านแสบแดนคันคายทั่วกายในตัวนี่แหละอันนี้ว่าอย่าพึ่งรูปคำและเกาพริกให้มันผิดวิสัยธรรมะของพระเจ้าพระพุทธเจ้าเข้าที่จะตรัสรู้คืนวันนั้นพงก็อธิษฐานจะมั่นเหมือนแผ่นดินถ้าไม่ตรัสรู้ในคืนวันนี้พงเจ้าอธิษฐานว่าถ้าใจสขาดถ้าจะพังก็ตามสีไม่เคลื่อนที่นั่นแหละพระเจ้าจึงได้ตรัสรู้แม่พระเจ้าทั้งหลายก็ฉันนั้นนั่นแหละถ้าให้กายไหวความไหวของกายกระทบจิตจิตก็เลยไม่สงบเกิดฟุ้งซ่านรำคาญเกิดขึ้นปล่อยวางเสมอนั่นแหละทุกขังอะไรสักจังทุกขมทุกขุมขนหูตาตีนมือทุกอย่างก้อนทุกทั้งนั้นก้อนทุกก้อนโทษก้อนภัยก้อนมหาจนใหญ่อยู่ในธาตุขันธ์นี่นั่นแหละให้มันรู้เดินสัวโมงนั่งสัวโมงเดินสองสัวโมงนั่งสองสัวโมงเดินสามสัวโมงนั่งสามสัวโมงก้าวหน้านั่นแหละทำความเพียรเพียว่าจะอบรมจิตกับธาตุขันธ์ให้ตั้งมั่นในสมาธิทำขั้นเหตุเป็นนิสัยเป็นปัจจัยอันมั่นคงครั้งแรกทำมันได้เสียก่อนนั่นแหละพอมันอยู่สมควรแล้วอบรมขั้นนี้ได้มันไม่ไปไหนต่อจากนั้นก็กำหนดวางพุทโธไว้ยกจิตขึ้นสู่ขันห้าขันสี่พละหะเวปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นพละหนักมันหนักเพราะเหตุใดจงพิจารณาดูให้รู้หนักเพราะมันแก่เก็บตายซ้ำซ้ำซากซากนักเพราะกิเลสเผาให้เราร้อนนัตถิขันธะสมาทุกขาทุกอื่นหมื่นแสนเสมอแม่นเหมือนขันห้าไม่มีปัญจมิดังทุกขังขันนี่เป็นทุกแท้โลกคือหมู่สัตว์มาอยู่ด้วยขันทุกทุกเกิดทุกแก่ทุกเก็บทุกตายแสนทุกยากลำบากธาตุขันมันเป็นทุกนั่นแหละพระหะโลจะปุคคโลโลกคือหมู่สัตว์พากันมาแบกไว้ซึ่งพระหนักเมื่อไรจะปล่อยวางพระหนักพระพุทธเจ้าเราอริยสาวกสี่ครั้งนั้นท่านปล่อยพระวางหนักได้หมดแล้วตามพระพุทธเจ้าท่านก็สบายยืนเดินนอนก็สบายไม่มีพระหนักคือกิเลสถึงแก่เก็บตายธาตุขันธ์มันก็ไม่เข้าเผาใจของท่านเพราะกิเลสไม่มีเมตแต่ผลสุขล้วนล้วนนั่นแหละปัญจขันธามิดังขันห้าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เสียสิ่งเสียจริงๆพระเจ้าสอนให้เราพิจารณาโดยให้มันเห็นทุกข์นั่นแหละเห็นทุกข์ในขันห้าให้เห็นว่าเป็นพระหนักหนักเพราะแก่เก็บตายล้วนล้วนทางโลกคือหมู่สัตว์ทุกทั่วหน้ามาแบกพระหนักพระราดานังทุกขังโลกเกเบญจขันธ์เป็นทุกข์ในโลกในโลก3เป็นทุกข์เสียจริงๆหาสิ่งใดเสมอเหมือนไม่มีนั่นแหละท่านจงพิจารณาให้เห็นแก้งสัตว์อย่างนั้นทีนี้ผู้มาเจริญสมณธรรมตามคำสอนพระเจ้าจนจิตสงบลงไปได้ถึงอัปปนานั่นจึงจะปล่อยวางพละตัวหนักนี้ได้คือเหตุพละนิเขปนังสุขขังโลกเกพระพุทธเจ้าตรัสสอนเราแล้วสมัยนั้นอยู่ถ้ำสุรคาตาบนยอดเขาคิจกูฏนั่นแหละเทศพระองค์ใดไม่ทราบเราตั้งใจฟังเรื่องเราได้สำเร็จอาหารครั้งนั้นเพราะฟังเรื่องพระเจ้าเทศขันนั่นแหละตอนนั้นเมื่อเกศมันรู้ว่าพระหนักเจริญสมถะเดินยืนนั่งพิณาธาตุขันรวมเขาเป็นมรรคเป็นเครื่องส่งนำจิตเข้าถึงอุอัปปนาสมาธิแน่นแฟนพอถึงอัปปนาสมาธิแน่นแฟนนาน 3-4 ชั่วโมงย่อถอนขึ้นมาระหว่างครึ่งกลาง3สมาธิอุปปาจะคณิกะอัปปนาทั้ง3นี่เกิดขึ้นพร้อม
ป็นกำลังหนุนจิตให้มีกำลังกล้าแล้วก็เดินวิปัสสนาค้นคว้าอีกค้นคว้าธาตุขันธ์นี่อนิจจตาร่างกายไม่เที่ยงทุกขตาเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์พยาธิความปวดไข้เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ทุกข์จนตายพิจารณาแล้วพิจารณาเราพิจารณาเราแล้วกับคนอื่นเหมือนกันทั้งสิ้นนั่นแหละเมื่อจิตมันลงถึงขั้นนั้นแล้วจะมีธรรมะมรณะกรรมฐานเกิดขึ้นอีกตายพึบลงต่อหน้าน้อยมากเมื่อเห็นตายแล้วนี่ได้โชคลาภเกิดขึ้นแล้วสำหรับธรรมที่จะแนะนำคำสอนให้เราเบี่ยงในภพชาติสังขารโอ้เกิดแล้วต้องตายเนาะทุกทั่วหน้านั่นแหละฟองขึ้นแล้วก็ใหญ่เน่าใหญ่เน่าก็สาบสูญไม่มีอะไรเรามาอยู่กับของสูญของตายใหญ่เน่าไม่ใช่เขาไม่ใช่เราหมดเสียสิ้นนั่นแหละเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นก็ใครหนอเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่นำดวงจิตไปเกิดพบน้อยพบใหญ่ได้พบชาติสังขารอันมันคงตามใจหมายแล้วท่านจงน้อมจิตเข้าหาพิจารณาหาเหตุผลอีกเหตุปัจจัยได้แก่ตัณหาสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาปัจจัยทำได้แก่อวิชชาเป็นเหตุให้หลงพบชาติสังขารบกวนเวียนเปลี่ยนชาติพบไม่มีวันจบสิ้นสังโยชน์สิบปัจจัยสิบอันนั้นเป็นสายโซ่ใหญ่ของพญามัจจุราชผูกมัดลึงลัดโลกคือหมู่สัตว์ตรึงตาให้แน่นอยู่ในกับโลกสามไม่มีช่องทางที่ออกไปจากโลกสามได้นั่นแหละเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นท่านจงลื้อถอนด้วยปัญญาปัญญากับสติปัญญาดาบเพชรถอนตัณหาเวสาสังโยชน์สิบไปสิบออกจากใจหมดแล้วใจนั้นจะหลุดพ้นจากตัณหาเวสาพ้นจากเครื่องจองจำพ้นจากความร้อนหิวกระหายไม่ไหมนั่นแหละจิตตัดกระแสของอัตตสงสารได้หมดแล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญสมถวิปัสสนาถมลุ่มลึกคือกิเลสให้หมดไปสิ้นไปได้ลื้อฟื้นตนออกจากกิเลสจึงไม่เกิดทุกข์ได้กิเลสเปรียบเหมือนลูกศรนายพานยิงเข้าไปแล้วถูกสัตว์และคนก็ดีสาบทานยาพิษปวดล้าไปทางกลายก็แล้วคนและสัตว์มีปัญญาก็ถอนลูกศรออกแล้วก็หายามาประเล่าประลมสาบทางก็หายไปแล้วความปวดเจ็บตายไม่มีอันนี้สันใดละโยคาวจรเจ้าทั้งหลายก็ฉะนั้นท่านก็รีบเร่งบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาสมถวิปัสสนานั้นลื้อถอนลูกศรคือกิเลสอันเป็นเหตุเกิดทุกข์ออกจากดวงใจได้เมื่อพ้นไปแล้วก็สบายหาสิ่งใดไม่มีนิยตธรรมนิยตกิจพระอริยบุคคลอุบัติบังเกิดที่กิจแล้วก็สบายนั่นแหละหาร้อนหนาวเย็นก็หายไม่มีเมื่อพระภิกขุโนโตเป็นพระอันเอกสลาดลู่แล้วก็ทำความเพียรไปอย่างอาจารย์พูดไม่นาน7วันเท่านั้นวันที่7กิจรวมใหญ่ลงถึงขั้นคณิกะแล้วก็ถอนรวมอีกลงถึงอุปาจระแล้วก็ถอนรวมอีกลงถึงอัปปนาขั้นที่3แน่นแฟนกิจถอนก็ระหว่างครึ่งกลาง3สมาธิท่านก็เดินวิปัสสนาก่อนขั้วถอนหมดกิเลสน้อยใหญ่ออกจากธาตุขันธ์ไม่มีใจพระภิกขุโนนั้นก็สบายหมดทุกข์โทษภัยน้อยใหญ่อันนี้ข้อสำคัญยกบุคคลเป็นตัวอย่างนี่แหละเราจะเอาเป็นตัวอย่างก็ได้สำหรับฝึกฝนอบรมจิตใจนั่นแหละคนอื่นก็เหมือนกันกับเราเหมือนกันคนอื่นการประพฤติปฏิบัติก็อย่างเดียวกันเดินพุทโธก็ตายธรรมโมก็ตายสังโฆก็ตายได้ทั้งนั้นอะไรมันที่ให้ใจสังเวชเอานั่นน่ะมาบริกรรมนั่นแหละมันจึงจะเป็นไปถ้าบริกรรมอย่างนี้มาได้เอาอย่างอื่นมาบริกรรมอีกอานาปานสติลมหายใจออกอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั่นก็ได้
อันนี้เป็นทางที่ถูกสำหรับปาฏิผู้สลัดรู้ที่จะหาธรรมเครื่องพ้นทุกข์ได้ต้องหาวิธีการหลายอย่างมันจะเป็นไปได้เรื่องธรรมบรรยายมาวันนี้ก็ถึงเวลาล่วงเวลาไปแล้วแล้วก็ขอท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วจงอบอนัยโกน้อมใส่ใจใคร่ธรรมะนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจให้มันได้อย่าให้เสียหวังพบนี้ชาตินี้นะผู้บวชชั่วคราวก็ดีตั้งใจเจริญให้เป็นบุญเป็นกุศลหรือให้เกียรติได้บรรลุนิยตธรรมพระโสดาผลดีมากจะเป็นคนไม่ตายผู้จะอยู่ตลอดชีวิตวันตายก็รีบเร่งให้ได้ที่พึ่งดีสบายดีไม่มีบกพร่องเต็มอยู่ทุกเมื่อทำที่บรรลุได้นั่นนี่แหละธรรมบรรยายก็ขอยุติลงไว้แต่เพียงนี้เอาต่อจากนี้ไปก็จะแสดงวินัยโยสติวินัยโยนาตโมแปลว่านำออก เป็นเครื่องต่อยเป็นเครื่องถอนได้แก่ศีลศีลเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสมาธิเป็นเหตุปัญญาเป็นผลปัญญาเป็นเหตุวิมุตติความหลุดพ้นของจิตนั้นเป็นผลศีลสมาธิปัญญาที่พระองค์เจ้าตัดดีแล้วตัดแล้วดีเราจงบำรุงลำต้นของศาสนาอาวุธของศาสนาให้ความกล้าเสียก่อนจึงจะเข้าตัดอาสวะเครื่องดองให้ขาดไปได้นั่นแหละศีลเสกิวัตรวันนี้เสกบทที่หนึ่งปาลิมันลังนิวัตเสสามิติเสข้ากรณ์นอยยาเพิกสุสัมมาแนนพึ่งทำของสาวานะเราจะนุ่งห่มให้เป็นปริมณฑลเรียบร้อยดีไม่ให้เฟยหน้าเฟยหลังห่างจากหัวเข่าตัวเองไปนั่นหนึ่งคืบพอดีเอาตัวอย่างนางภิกษุณีนุ่งผ้าล่ามลงไปกว่านั้นปรับโทษมันไม่งามเขินขึ้นมากว่านั้นก็ปรับโทษอาบัติทุกกฎนั่นแหละไม่ดีใส่ไม่ได้แล้วก็ได้แสดงแล้วเมื่อวานนั้นการนุ่งผ้าห่มผ้าสิกบทนี่ก็ดีและแสดงเท่านั้นแหละไม่แสดงอีกสิกบทที่สองเสกวัตรภิกษุสมณเณรพึ่งทำคงสาว่าเมื่อเข้าไปนั่งในบ้านเราจะรักษาปลายมือปลายเท้าให้ดียาซี่หน้าซี่หลังมือเท้าจงนั่งปริมณฑลเรียบร้อยจะนั่งพับเพียบก็ได้นั่งคัดสมาธิก็ได้ให้เรียบร้อยสมควรสมณะสารูปแสดงกิริยาบัญญัติเรียบร้อยสมควรแก่สมณะอย่าทำเหมือนกันกับเปลิงหรือคนชาวบ้านที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมนั่นเป็นโทษประวัติปากิตีได้ทุกกฎนั่นแหละจงตั้งใจสำรวมเพศของตนเรียบร้อยที่นี่ล่ะถ้าเราทำไม่ดีมือเท้าซี่ไปโน้นซี่ไปนี่ทุกอย่างเหมือนหมอลำเขาฟ้อนเกลี้ยกันก็มีนั่นแหละดูกิริยามารยาทเหมือนกันกับเลงแล้วก็เป็นเหตุให้สามวานเขานั่นเบียร์นายสมณะไม่มีความเรียบร้อยไม่มีความสังรวมในเพศของตนมาสู่สถานที่ควรที่จะประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยสมควรแก่สำนักผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้โลกเขาเป็นตัวอย่างแต่แล้วก็ไม่ทำเหมือนคำสอนพระเจ้าสอนนั่นแหละอยากทำอย่างไรทำไปตามกิเลสชอบใจสี่หน้าสี่หลังมือเท้าไม่อยู่กับที่เหมือนกันกับเรียงหยิบโน้นสวยนี่นั่นแหละมันไม่งามสมณะสีพรามไปมาทางสีทิศมาเห็นแล้วก็น่ารังเกียจไม่น่าคบหาต่อไปเลยแม่ชาวบ้านเขานั่นเกิดศรัทธาความเลื่อมใสเห็นแล้วก็เป็นเหตุศรัทธาไทยตกไปด้วยนั่นแหละไม่ยอม
บูชาปัจจัย4เพราะไม่ใช่สมณะที่ดีแล้วเป็นสมณะปลอมนั่นแหละกิริยามารยาทเหมือนคนสาบานใช่ไม่ได้นี่จงรักษาขนบธรรมเนียมของสมณะผู้สงบกายสงบวาจาสงบใจให้เรียบร้อยจะเป็นตัวอย่างของคนทั่วไปแม่ผู้มาสุดท้ายภายหลังลูกหลานเขายังไม่ได้ศึกษาเขาจะเอาเราเป็นตำราแบบแผนผู้นำยึดเรานี่เป็นผู้นำนั่นแหละมันจึงจะเจริญทั้งตนและผู้มาภายหลังอันนี้ข้อสำคัญข้อที่3ภิกษุสมณเณรพึ่งทำของสาวาเมื่อเข้าไปนั่งในบ้านเราจะเอาผ้าปิดกายให้แน่นนิดนั่นแหละถ้าผ้ากีวรมันบางก็ต้องซ่อนสังขาผมเองได้อยู่กับครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่เข้าไปสวดมนต์ในบ้านท่านก็ซ่อนผ้าสังขาบล็อกใหญ่เลยนั่นแหละไปในบ้านธุระท่านก็ซ่อนผ้าสังขาไปเว้นไว้แต่ฝนตกทางเป็นคนตบนั่นแหละยกเว้นนี่ถ้าเราไปปะกายในที่ไม่บังควรคือไปอยู่ในบ้านมันก็ไม่ใช่วิสัยของสมณะจะไปปะกายอย่างนั้นนั่นแหละผ้ากีวรบางพระเจ้าก็ซ่อนสังขาเพียงว่าปกปิดไม่ให้เป็นที่เบียดนายเรียบร้อยเราเป็นสมณะมีความเพียรมีความอดทนต่อต้านเวทนาขันมาแล้วเราก็ต้องทำให้เป็นตัวอย่างเขามันจึงจะใช่ได้นี่แหละสิกบทนี้ภิกษุปะกายในที่ไม่บังควรปะปะบัตทุกกฎเส้นอย่างอยู่วัดของเรานี่ถ้าเราปัดกวดลานวัดหรือจะไปอะไรก็ต้องมีอังสาติดตามไปด้วยนะอย่าพึ่งทิ้งผ้าอังสะใส่อังสะเป็นเครื่องหมายไว้นุ่งแต่ผ้าอาบน้ำเดินไปผ่านไปนั่นไปอาบน้ำก็ดีไปไหนก็ดีต้องเอาผ้าอังสะใส่ไปด้วยมันจึงไม่หน้ารังเกียจมันจึงเรียบร้อยนี่เป็นของที่ควรใส่ได้สมณะสารูปผู้มีเพศอันสงบแล้วผู้มีเพศอันที่จะต่อต้านกิเลสหรือถอนกิเลสเพศอันนี้ก็จงทำให้ถูกเมื่อทำให้ถูกเรียบร้อยแล้วนั้นผลจะเกิดขึ้นข้างหน้าโน้นคานิกะอุปะระอัปปนานั้นผลเกิดขึ้นเราจะได้สมผลแล้วก็เป็นทางที่จะนำเข้าไปสู่ความหายนะพ้นทุกข์จากกิเลสได้อันนี้ข้อสำคัญจงบำรุงลำต้นคือศีลธาตุขันธ์เสียก่อนกิริยามารยาทการนุ่งห่มให้เรียบร้อยสมควรแก่สมณะเพศมันจึงใส่ได้สิกขาบทที่4ภิกษุสมณเณรพึ่งทำความศึกษาว่าเมื่อเข้าไปนั่งในบ้านเราจะมีตาอันทอดลงห่างไกลจากตัวเองหัตถบาทหรือศอกหรือแขนเท่านั้นอย่าพึ่งมองโน้นมองนี่เหลียวซ้ายแลขวาแหนหน้าขึ้นบนหันหน้าหันหลังนั่นแหละมันไม่ใช่กิริยามารยาทของสมณะผู้สงบและท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นเขาเคยเห็นนักบวชผู้เรียบร้อยมาก่อนเห็นแล้วอย่างนั้นเขาก็เลยเลิกศรัทธาไม่อยากบูชาปัจจัย4ต่อไปแล้วเพราะกิริยามารยาทไม่เรียบร้อยไม่น่าสมน่ารังเกียจศีลตัวนี้มันขาดหรือด่างพร้อยนั่นแหละเราจงสังรวมระวังให้เรียบร้อยเข้าไปนั่งในบ้านระวังอยู่เสมอมองไกลจากตัวเราไปนั่นหัตถบาทหรือแขนกลัวก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้ให้มันเรียบร้อยสมณะสารูปมันจึงจะไม่เป็นโทษถ้าเราเรียบร้อยเหล่านั้นกิเลสของเราก็จะเรียบร้อยไปด้วยมันจะอ่อนด้วยศรัทธายอมผู้เห็นแล้วก็เลี่ยมใส
ลาภก็เกิดขึ้นอีกสมณะเหล่านี้ชื่อเสียงเรื่องนามดีแต่ว่าพบตัวเขาแล้วเรียบร้อยดีอย่างว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติสอบแท้ในเสกบทวินัยนั้นนั่นแหละหน้าเลี่ยมใสหน้าบูชาแล้วบูชาแล้วไม่อิ่มอันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละข้อที่5ภิกษุสมณเณรพึงทำความศึกษาว่าเมื่อเข้าไปนั่งในบ้านเราจะไม่เวิบผ้าเอาผ้าเวิบเวกายทำท่าเหม็นกันกับร้อนนั่นแหละเหม็นคนสาวานอันนี้มันเป็นสมณะที่ไม่อยู่ในขอบเขตแห่งศีลวินัยของคำสอนพระเจ้าเป็นสมณะแนะอาศัยกินเฉยๆไม่สังรวมไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติตามแล้วมันก็ไม่เป็นไปเรื่องสมณะธรรมที่เจริญนั้นก็ไม่เกิดขึ้นถึงเกิดขึ้นกับสมองยากๆนั่นแหละที่นี่จงมีสติสัมปชัญญะพร้อมทุกเมื่อเตือนตนเสมอว่าเดี๋ยวนี้เราเข้ามาบวชในศาสนาพุทธแล้วหวังความพ้นทุกข์คือมรรคผลพระนิพพานนั้นพระองค์เจ้าก็สอนว่าให้เราสังรวมเพศให้เรียบร้อยและศีลให้เรียบร้อยอย่าให้สกปรกเศร้าหมองนี่มันจึงเป็นสมณะที่ดีต่อไปได้จึงจะพ้นทุกข์เกิดจะหลุดพ้นจากบ่วงบาตรของพยาบาลคือกิเลสได้อันนี้ข้อสำคัญจงตั้งใจให้มั่นคงรักษาอยู่เป็นนิดเสขยวัตเสขยะแปลว่าซ่องเสพขิยะวัดตังยังวัดเป็นเครื่องนำออกขิยะซ่องเสพส่องเสพธรรมะคำสอนพระเจ้าธรรมะอีไนศึกษาส่องเสพไปว่าศึกษาหรือว่าส่องเสพธรรมะอีไนใจของเราก็จะเป็นปราศรารู้ดีและไม่นำดวงใจของเรานี่ไปสู่ทุกขติพบอันไม่ดีจะนำดวงใจไปสู่สุขติที่ดีแม้ยังมีชีวิตอยู่กิจนั่นก็จะได้บรรลุธรรมน้อยมากขึ้นไปเป็นระยะไม่เพลิดหวังนั่นแหละหรือไม่ได้บรรลุธรรมก็เป็นนิสัยเป็นปัจจัยต่อไปวันนี้วันหน้าไม่ขาดสายอันนี้ข้อสำคัญก็จงตั้งใจสังรวมเจริญให้มาเรียบร้อยเรื่องศีลของตัวเองทุกท่านเสขิวัตส่องเสพที่พระเจ้าว่าอเสวนาจะพารานานปณิตานันจาเสวนาปูซาจาปุซานิยดังเอตมังคลมุตตมังอเสวนาจะพารานานเสพพานพาไปให้ผิดเสพบัณฑิตพาไปให้ผลพ้นทุกข์เสพพานได้แก่จิตใจของเราเป็นพานกิยามญาติเป็นพานสดานหยาบนั่นแหละเอาของไม่ดีมาสาบทากายและใจนั่นไม่เรียบร้อยนั่นแหละพานภายในนั่นแหละเสพบัณฑิตพาไปสู่ความดีได้แก่จิตใจของเราเป็นบัณฑิตยึดเอาธรรมวินัยมาฟอกกายใจสำระให้บริสุทธิ์ผ่องใสเสมอนั่นแหละเราจะได้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์สลัดรู้ต่อไปเสพใครก็เป็นอย่างนั้นเสพพันพาไปให้ผิดเสพบัณฑิตพาไปหาผลเสพก็คนชั่วพาตัวยากจนภิกษุทั้งหลายนั่นแหละปูชาจากปูชานิยานังคนบูชาบุคคลผู้บูชาใครเล่าบวชมาแล้วบูชาประพฤติพระธรรมประสงค์นี่แหละอุปัสสาจารย์ด้วยการเจริญสมณธรรมตัมมังคลมุตตัมมังเป็นมงคลแก่ผู้บูชาผู้ปฏิบัติบูชาเจริญเลิศดีแท้ประเสริฐทุกอย่างไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนนั่นแหละทุกท่านได้เข้ามาในวงศาสนาธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วเป็นคำสอนที่ชำระล้างบาปให้ตกไปจากใจชำระล้างกิเลสเป็นเหตุเกิดทุกข์ในภพน้อยภพใหญ่หมดไปไหนนั่นแหละบันดาลจิตใจเป็นปราศรารู้ดีนี้ทุกโทษในวัฏสงสารมีพระนิพพานเป็นไปเบื้องหน้าโดยไม่ผิดหวังฉะนั้นทุกท่านไม่ได้ยินได้ฟังแล้วจงโอปนัยโก
น้อมไว้ที่ใจใครธรรมะนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของตนตรงต่อหลักธรรมะคำสอนพระเจ้าแล้วต่อจากนั้นไปก็จะเป็นผู้เจริญงอกงามภัยบุญพูนสุขในศาสนาธรรมะคำสอนพระเจ้าทุกที่เวลาตีการวันนี้พุ่งข้าทั้งหลายทั้งผู้บรรยายและผู้ฟังก็ดีผิดพลาดอัคระเพียรชนะพระเอพระหูพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์แสดงถึงคนและสัตว์ก็ดีอย่างไรขอพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาพระธรรมอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายจงอโหสีนำเสียซึ่งโทษไม่ให้พุ่งข้าทั้งหลายเป็นบาปเป็นกรรมแม่พุ่งข้าทั้งหลายจะตั้งใจปฏิบัติบูชาด้วยธรรมานุธรรมะขอจงเป็นไปในมรรคผลธรรมเศษคำสอนพระเจ้าทุกกาสมัยเทอญ